สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโรคานะครับเข้าสู่กลางเดือนกันยาแล้วเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้วันที่8ถึง14กันยายน2567เนี่ยชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทาโรคานะครับดูซิว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องคิดหลายอย่างเหมือนกันคิดหลายอย่างคิดหลายสิ่งนะครับแล้วก็แบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะครับมีเรื่องให้เครียดวิตกกังวลหนักใจกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเขาเรียกว่าปัญหาในบางปัญหาก็เจอแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้สำหรับชาววันอาทิตย์นะและมีเขาเล่าว่าโครงการใหม่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศหรือทำอะไรใหม่ๆที่มันมีความมั่นคงแล้วก็พ่ายคำว่าต่างประเทศต่างชาติมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้หรือพบปะชาวต่างชาติหรือทำงานองค์กรต่างชาตินำเข้าส่งออกก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือโดนเอาเปรียบนะครับจะได้รับความยุติธรรมหรือ justice ขึ้นนะถ้ามีคดีความก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้อย่าลืมนะว่าคุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับไม่ใช่ว่าคุณผิดแล้วคุณก็จะได้นะครับแล้วพ่ายเดอะซันหมายถึงว่าดวงจะดีขึ้นทันตาเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือเขาเรียกว่าลูกน้องลูกหลานหรือบริวารนำชมให้หรือบางคนตั้งครรภ์นะครับผม